โอ้ใจเย็นก่อนค่ะน้องคะยังไม่ได้แปลว่าแยกกันเสร็จปั๊บเราจะกลายเป็นเด็กบ้านแตกที่ต้องมีปัญหาบางทีเราใช้คำว่าเด็กบ้านแตกแต่ว่าในประสบการณ์ที่พี่เคยเห็นมีน้องๆหลายๆคนเติบโตมาจากบ้านที่อาจจะไม่ได้อยู่กันครบไม่ได้อยู่กันอย่างอบอุ่นขนาดนั้นแต่ก็กลายเป็นเด็กดีและก็สามารถที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเทียบเท่าคนอื่นได้พี่ว่าความสุขหรือความอบอุ่นที่ว่านี้มันไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่มาอยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีมากกว่าคำว่าจะเป็นเด็กมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดนะคะค่ะถ้าเราเริ่มต้นคิดว่าเฮ้ยเราต้องเป็นเด็กมีปัญหาแน่เลยปัญหามันจะเริ่มตอนคิดแบบนี้แหละใช่ค่ะแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราอันแรกต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะว่าเวลาที่ผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหากันเป็นปัญหาของท่านซึ่งมันยากเกินไปสำหรับเด็กๆอย่างเราเนาะที่เราจะเข้าไปตัดสินแทนไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะมีปัญหาอะไรเราคือลูกที่ดีและเราคือลูกที่ไม่สร้างปัญหาให้กับเพิ่มให้กับคุณพ่อคุณแม่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้กับใครก็ตามรวมถึงไม่สร้างปัญหาให้กับตัวเองด้วยแค่นี้ค่ะเราก็จะเป็นเด็กไม่มีปัญหาแล้วอย่าเพิ่งไปกังวลว่าฉันต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะว่าอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้นี้มีคนที่มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มากมายมหาศาลบนโลกใบนี้ค่ะที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบทำอะไรได้มากมายหลายอย่างโดยที่ไม่รู้สึกว่าเขามีปัญหาอะไรเลยค่ะแล้ววันนึงน้องโตขึ้นน้องอาจจะได้เข้าใจก็ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยากจะแยกทางกันหรอกแต่ในเมื่อมันสุดทางแล้วต่างคนต่างไปก็ไม่ได้ทำให้ครอบครัวเหมือนคนบ้านแตกนี่นา